จทย์บอกว่ากล่อง3ใบวางซ้อนกันบนพื้นเอียงทำมุม30องศากับแนวราบและมีมวลดังรูปออกแรงพีกระทำขนานกับพื้นเอียงที่กล่องใบกลางกล่องบนสุดยึดไว้กับลวดเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตของแต่ละพื้นผิวแสดงไว้ในรูปจงคำนวณหาค่าแรงพีสูงสุดที่ทำให้ระบบยังคงอยู่นิ่งได้โดยไม่เกิดการเลื่อนถลายโจทย์ก็ให้เป็นกล่อง3ใบวางซ้อนกันอยู่บนพื้นเอียงใช่ไหมซึ่งพื้นเอียงก็จะเป็นแบบนี้30องศากล่องบนก็จะไม่เคลื่อนที่เพราะผูกติดอยู่กับลวดใช่ไหมแล้วก็จะมีแรงพีดึงกล่องกลางอยู่เดี๋ยวเราจะมาตั้งชื่อกล่องกันก่อนนะก็คือให้กล่องเนี้ยเป็นกล่องที่1อันนี้เป็นกล่อง2และอันนี้เป็นกล่องที่3โดยโจทย์แบบนี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้2แบบนะก็คือกล่อง2กับ3เนี่ยติดกันไปก็คือมันไปพร้อมกันเลยหลุดไปพร้อมกันเลยแบบนี้นะมันจะเป็นรูปแบบนี้ติดกันไปหรือไม่ก็กล่อง2หลุดไปอย่างเดียวก็คือกล่องบนเนี่ยไม่เคลื่อนที่กล่องข้างล่างก็อยู่เฉยๆอันนี้ก็หลุดตรงกลางไปอย่างเดียวเนาะซึ่งเราสามารถคิดจากกรณีไหนก็ได้นะในการหาแรงพีสำหรับข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้มันเป็นติดกันไปแล้วกันก็คือเลือกกรณีนี้มาคิดก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปดูฟรีบอดี้กันนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาฟรีบอดี้กันนะจะเห็นว่าถ้าเราเอาติดกันไปเนี่ยมันจะแบ่งออกได้เป็น2รูปใช่ไหมก็คือก้อนบน20กิโลกรัมแล้วก็ก้อนล่างที่ติดกันไปก็คือก้อน2กับก้อน3ใช่ไหมเป็น50บวก40กิโลกรัมเนาะโดยเดี๋ยวเราจะมาฟรีบอดี้ฝั่งซ้ายกันก่อนนะที่20กิโลกรัมก็จะได้ว่า20กิโลกรัมนะก็จะมีแรง mg แบบนี้ก็คือ20กิโลกรัมคูณกับ 9.81 เท่ากับ 196.2 นิวตันจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีแรงปฏิกิริยา n เนาะกระทำตั้งฉากกับพื้นเอียงแบบนี้ขอตั้งชื่อว่าเป็น n1 ทีนี้กล่องเนี่ยมันกำลังพุ่งลงใช่ไหมเพราะถูกแรง p ดึงมันก็จะมีแรงเสียดทานกระทำอย่างนี้เนาะ fs1แล้วโจทย์เนี่ยเราก็จะแตกแรงเข้าแกน xy อันนี้ใช่ไหมแสดงว่าเราก็ต้องแตก mg ด้วยก็จะได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นมุม30องศาใช่ไหมมันจะเท่ากับมุมของพื้นเอียงแสดงว่าตรงนี้ก็จะกลายเป็น 196.2 cos 30ตรงนี้ก็จะเป็น 196.2 sin 30แล้วตรงข้างขวาเนี่ยมันก็จะมีแรงตึงเชือกนะเพราะก้อนนี้มันผูกติดกับลวดอยู่ต่อไปเราก็ไปดูรูปขวารูปขวาก็จะมีมวลใช่ไหมเป็น90กิโลกรัมก็จะได้ว่าเป็น90คูณกับ 9.81 มีค่าเท่ากับ 882.9 นิวตันแล้วก็จะมีแรงปฏิกิริยา N กระทำตั้งฉากกับพื้นเอียงตั้งชื่อให้เป็น N3 ทีนี้กล่องเนี่ยเขากำลังพุ่งลงถูกไหมมันก็จะมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นที่ตรงนี้ผิวสัมผัสตรงนี้กับผิวสัมผัสด้านบนนี้ทิศเนี่ยก็จะต้านการเคลื่อนที่หมดเลยเป็น fs3 นะกับ fs1 แล้วก็จะมีแรง g ใช่ไหมดึงลงอยู่แบบนี้นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะมีแรงปฏิกิริยา n1 เนาะที่มาจากก้อนข้างบนแตกแรง mg เข้าแกน x แกน y ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นมุม30องศาก็จะได้ว่าตรงนี้ก็คือ882.9 cos 30ตรงนี้ก็เป็น882.9 sin 30เราก็แตกแรงฟรีบอดี้ครบแล้วเนาะเราก็จะกลับมาดูก้อนซ้ายเหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องคิดก้อนซ้ายก่อนที่จะไปหาแรง p ใช่ไหมเพราะว่าแรง p เนี่ยมันติดตัวไป fs1 แล้วก็ n1 ซึ่งมันต้องหาจากก้อนนี้ก่อนนะเรามาดูก้อนซ้ายก็จะได้เป็น sigma fy เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า n1 ลบกับ 196.2 cos 30เท่ากับ0แสดงว่า n1 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 169.91 นะแสดงว่าเราสามารถหาแรงเสียดทานได้แล้วใช่ไหมก็คือ fs1 max เท่ากับ mu s คูณกับ n1 mu s ที่พื้นผิวเนี้ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ 0.3 คูณกับ n ก็คือ169.91 มีค่าเท่ากับ 50.97 นิวตันต่อไปก็ไปดูรูปขวารูปขวาแล้วก็ sigma fy เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า n3 ใช่ไหมลบ n1 แล้วก็ลบออกด้วย 882.9 cos 30เท่ากับ0เราก็หา n1 มาแล้วใช่ไหมเราก็จะแทน n1 เนี่ย
ป็น 169.91 เราก็จะได้ N3 ออกมามีค่าเท่ากับ 934.52 แสดงว่าแรงเสียดทานสถิตตัวนี้ก็คือ FS3 Max จะมีค่าเท่ากับ μs คูณ N3 ซึ่ง μs ตรงพื้นผิวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.45 คูณกับ N3 ก็คือ 943.52 ก็จะมีค่าเท่ากับ 424.58ทีนี้เราก็จะมาหาแรง P แล้วเนาะเพราะว่าเราหาแรงแกน X ครบแล้วก็จะเป็นซิกมา FX เท่ากับ0จะได้ว่าแรง P ใช่ไหมบวกด้วย 882.9 ซาย30แล้วก็ลบออกด้วย FS1 Max แล้วก็ลบออกด้วย FS3 Max จับเท่ากับ0เราก็แทนไปเลยเนาะ FS1 Max เนี่ยหามาแล้วก็เป็น 50.97 FS3 Max ก็จะเป็น424.58 แสดงว่าแรง P นะจะมีค่าเท่ากับ 34.1 นิวตันแรง P ตัวนี้เนี่ยมันก็คือแรงที่ทำให้วัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปพร้อมกันเนาะก็คือเป็นแรง P ที่ทำให้มันติดกันไปนั่นเองทีนี้เราก็จะมาตรวจสอบที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะที่เราให้มันติดกันไปโดยเราจะพิจารณาจากกล่อง2กล่องเดียวอันนี้ก็คือจะยกออกไปฟรีบอดี้เดียวๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเราออกแรง P อันนี้เนี่ยพื้นผิวตรงนี้พื้นผิวระหว่าง2กับ3ตรงเนี้ยมันจะมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นตั้งชื่อว่าเป็น FS2 ไอ้ FS2 ตัวเนี้ยมันจะเป็นแรงเสียดทานที่ต้านไม่ให้กล่อง2เนี่ยหลุดออกมาจากกล่อง3เดียวๆนะก็คือถ้ามันมีเนี่ยมันจะทำให้มันติดกันไปแบบนี้ทีนี้เราก็จะไปดูว่าแรง P ที่เราคำนวณมาได้เนี่ยมันจะต้องใช้แรงเสียดทานในการต้านเท่ากับเท่าไหร่นะแล้วก็จะเอาไปเทียบกับค่า FS2 Max ที่เรามีอยู่โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะเราก็จะมา free body กันเลยนะก็ดูนะก้อน2 50 กิโลกรัมใช่ไหมก็จะมีแรง MG แบบนี้50คูณกับ 9.81 มีค่าเท่ากับ 490.5 หน่วยเป็นนิวตันแล้วก็จะมีแรงปฏิกิริยาใช่ไหมตั้งชื่อว่า N2แล้วก็จะมี N1 จากก้อนข้างบนเนี่ยลงมาด้วยตรงนี้มันถูกแรง P ดึงแล้วก็จะมีแรงเสียดทานมาต้านใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็น FS1 จากผิวด้านบนแล้วผิวด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็คือ FS2 ที่เราจะหาเราก็แตกแรงให้เข้ากับพื้นเอียงใช่ไหมตรงนี้30องศาจะได้ว่าแรงอันนี้ก็คือ 490.5 cos 30ตรงนี้ก็จะเป็น490.5 ซาย30เราก็จะมาหาแรงเสียดทานที่ต้องใช้กันนะก็คือ FS2 ที่ต้องการนั่นเองก็คำนวณจากซิกมา FX เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า P บวก 490.5 ซาย30แล้วก็ลบด้วย FS1 Max ถูกไหมแล้วก็ลบออกด้วย F2S ที่เราจะหาเท่ากับ0ทีนี้เราก็แทนค่าแรง P เนี่ยที่เราคำนวณมาได้เลย 34.1 แล้วก็ FS1 Max มีค่าเท่ากับ 50.97 เราก็จะได้ว่าแรงเสียดทานเนี่ย FS2 ที่เราต้องใช้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ 228.38 นิวตันแสดงว่าถ้าเราออกแรง P 34.1 นิวตันเนี่ยมันจะต้องมีแรงเสียดทานมาต้านเท่ากับ 22.38 เพื่อจะทำให้มันติดกันไปนะต่อไปเราก็จะมาหาแรงเสียดทานสถิตที่เป็นค่าสูงสุดของมันกันก็คือหา FS2 Max โดยเราต้องหาแรง N2 ก่อนนะหาจากซิกมา FY เท่ากับ0ก็จะได้ว่า N2 ลบ N1 แล้วก็ลบกับ 490.5 cos 30จับเท่ากับ0เราก็แทน N1 เนี่ยเป็น 169.91 เราก็จะได้ว่า N2 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 594.63 หน่วยเป็นนิวตันแสดงว่า FS2 Max ของเรานะก็จะมีค่าเท่ากับ μs คูณ N2 แทนค่านะ μs ได้ 0.45 N2 ก็คำนวณมาแล้วข้างบนก็คือ 594.63 FS2 Max ก็จะมีค่าเท่ากับ 208.14 นิวตันจะเห็นว่า FS2 เนี่ยที่เราต้องการมันมีค่าน้อยกว่า FS2 Max ที่เรามีก็คือ
ถ้าเราจะให้ก้อน2กับก้อน3มาติดกันไปเนี่ยมันจะต้องมีแรงเสียดทาน F2 เนี่ยมาต้านก็คือ228นิวตันแต่ว่าที่เรามีอยู่เนี่ยค่าสูงสุดของมันน่ะมันก็คือ 208.14 นิวตันแสดงว่ามันไม่สามารถทำให้มันติดกันไปได้ก้อนที่2เนี่ยมันก็จะหลุดออกมาเป็นก้อนเดียวแล้วแรง P ที่เราคำนวณมาตอนแรกเนี่ยก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้เราจะต้องไปหาแรง P ใหม่เนาะในการหาแรง P ในกรณีไม่ติดกันไปเนาะจะเห็นได้ว่าพอมันไม่ติดกันไปเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น3รูปเลยนั้นก็คือก้อน1เดียวๆใช่ไหมก้อน2เดียวๆก้อน3เดียวๆเลยอยากหาแรง P เนี่ยเราก็จะมาฟรีบอดี้ที่ก้อน2เหมือนเดิมนะเหมือนตะกี้เลยไม่ยากเราต้องการหาแรง P ใช่ไหมก็ซิกมา FX เท่ากับ0จะได้ว่า P บวกกับ 490.5 ไซน์30ลบออกด้วย FS 1 Max แล้วก็ลบออกด้วย FS 2 Max แล้วเราก็แทนค่านะ FS 1 Max เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 50.97FS 2 Max ก็จะมีค่าเท่ากับ 208.14 แบบนี้เนาะจับเท่ากับ0ด้วยแสดงว่าแรง P เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 13.86 นิวตันก็คือแรง P ที่ทำให้มันเริ่มถลายพอดีเนี่ยก็คือ 13.86 นิวตันโดยจะมีก้อน2หลุดออกไปเป็นก้อนเดียวนะ